Zombie Apocalypse. เอาละครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมซัมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป้องแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูซิตวอร์เดอะเกมวู้ฮ่าก็กลับเข้ามากันแล้วนะครับผมในวันนี้นะเพิ่งเข้ามาตอนแรกเลยนะก็ล่อเข้าไปบ่ายๆเย็นๆแล้วนะครับก็ไปทำงานอยู่นะครับก็มีน้อง FC หลายคนถามว่าอุ้ยพี่ลงคลิปบ่อยๆทีๆจังพี่ทำอาชีพอะไรเหรอพี่ก็เป็นเกษตรกรนะครับผมเกษตรกรก็เป็นอาชีพที่แบบว่าเป็นนายตัวเองนะก็พูดง่ายๆว่าก็แล้วแต่เราจะทำเมื่อไหร่นะแต่ว่าถ้าเราไม่ทำงานก็ค้างๆเยอะนะครับแต่ถ้าเราทำงานก็ค้างๆน้อยเรื่องมีอันนี้แหละแล้วอย่างนึงก็คือว่าช่วงนี้ที่บ้านพี่ฝนตกบ่อยนะก็เปียกๆเปียกๆแฉะๆพูดง่ายๆก็เลยไม่ค่อยได้ลงไปทำงานเท่าไหร่นะวันว่างก็เลยเยอะไงเรื่องมีเท่านี้แหละก็กลับเข้ามาเรื่องของเราก่อนดีกว่านะครับก็วันนี้ก็มีแพ็กการแข่งขันเต็มไปหมดเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ลีกก็สิ้นสุดลงไปแล้วนะครับได้เวลาที่นักฟาร์มในตำนานอย่างเราจะต้องประกวดตัวครั้งแล้วนะครับเออปะเปลี่ยนเมื่อวานนี้แล้วครับแวบๆแพ็กแรกเลยที่เราจะตีมีแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับนั่นคือเมกาโรดอนนะครับผมมาอีกแล้วสงสัยพี่เขาอยากเจอเลเวลแม็กเฮ้ยแคทออฟไททันอุ้ยอีดิตัสอยากได้โอ้ยอยากได้จัดจัดเลย500ไม่ได้แล้วสงสัยต้องเล่นซะหน่อยยังไม่ครบนะครับอีก27ผมตีไปแพ็คนึงแล้วแต่แกตอนที่เข้ามานะครับเฮ้ยแต่เพิ่งจะสังเกตเนี่ยอีดิตัสจะตายต้องเป็นของฉันชื่ออีดิตัสหรือเปล่าถ้าใครรู้ชื่อไงว่าพี่อ่านผิดอ่านถูกยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยกันแล้วกันแต่ว่าเมกาโลดอนต้องเป็นของฉันมาเลยโอ้ไม่เข้าสักทีกดผิดกดถูกมาดวลกันจริงๆจังๆหน่อยนะครับ4ยกกับเมกาโลดอนอีกสัก1ตัวนะครับผมนี่เจ๋อแจ่มอยู่หรอกเราก็จะเอาตัวที่มันไม่ต้องเก่งมากก็ได้นะครับก็เอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนตัวมาอยู่แล้วเมื่อมันเปลี่ยนตัวมาเราจะขยี้มันมีเลือดต้อง 2,003 เลยนะไม่ได้ขยี้ได้ง่ายๆนะครับมี1มี2มี3มี4เอาดาเมจเยอะๆดีกว่ายังพอไหวอยู่ตัวแรกถ้าเราตายถ้ามันไม่เปลี่ยนตัวมานี่เราเน่าเลยนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเปลี่ยนตัวนะตัวนี้นะแล้วก็เอาอีกตัวนึงใส่น้ำพิฆาตเอาสัก300ไปก็แล้วกันนะพลัง300ก็น่าจะไหวแล้วนะถ้าไม่ไหวก็ช่วยไม่ได้พูดเลยว่าช่วยไม่ได้โอ้ยทำยังไงเดะทรัพยากรเรายิ่งมีน้อยอยู่เลยไอ้ปลาหน้าแมวน้ำเจอมันอีกแล้วโอ้โหมันเป็นการ์ดทองนะซึ่งผมยังไม่มีเลเวลแม็กเลยนะแอบอิจฉามันอยู่ในใจเหมือนกันแต่ไม่ต้องไปกลัวมันหัวสมอลูกพ่อยังไงเราก็เอาชนะมันได้อยู่แล้วนี่มาป้องกันหนึ่งไว้ก่อนนะเผื่อมันเปลี่ยนตัวตัวนั้นดาเมจเยอะมากเลยนะครับต้อง495เนี่ยโอเคน่าเปลี่ยนตัวจริงๆด้วยเฮ้ยหัวมันเหมือนกับไอ้นี่เลยอ่ะปลาลงมาเลยอ่ะชื่ออะไรอ่ะโปโตซุคัสเหรอโปโตสุคัสโบแหละปอลอโอโปโอเคป้องกัน2 เอ้ามันป้องกัน1ก็โดนลูกนี้มันป้องกัน1ก็ดีอ่ะนึกอยู่ในใจอยู่ว่ามันจะป้องกัน1หรือเปล่านะมันอ้วนว่ะหัวมันเล็กนิดเดียวแต่ตัวมันอ้วนเมื่อกี้มันโจมตี2หรือเปล่าผมไม่เห็นนะเพราะว่ามัวแต่โมอยู่ป้องกัน1ป้องกัน2แล้วเก็บไว้1แล้วกันเอาไว้ให้เพื่อนเปลี่ยนตัวนะครับโอเค ยังไงฉันไม่ยอมแพ้กันหรอกจบตี3นะครับจ้าโดนกัดไม่ตายอมตะ กัดแค่นี้ทำจนได้แค่นี้ล่ะป้องกัน1ป้องกัน2ป้องกัน3ก็พอแล้วเก็บไว้เพื่อน2 หยอกเล่นไปเรื่อยๆนะครับโอเคเอ้าไม่กล้าโจมตีนึกแล้วแหละว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับเราก็เลยทำอย่างนี้นะครับแล้วก็เผื่อมันโจมตีย่อมแย่มป่ะมันน่าจะโจมตีผม4แล้วป่ะก็มีสิทธิ์นะหรือว่าจะโจมตีมันเลยดีป้องกันดีฝ่าเผื่อรอดอันน่ะนั่นแหละถ้าแกโจมตีชั้น3แล้วก็ตายแน่
จมตีสี่โอ้นึกว่าจะโจมตีสามเออโดนกัดนะตายเรียบร้อยโอเคผมไปแล้วนะครับตัวนี้ดาเมจล้นถล่มทลายนะครับโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามป้องกันหนึ่งเผื่อรอดตายซะอย่าอยู่เลยมึงอาจรังแกหัวสมองฉันใช่ไหมนี่นะเจอนี่เข้าไปหน่อยล็อตช่องโอ้ยสี่เหมือนล็อตช่องเลยเดี๋ยวมาเอ้ยโจมตีสี่ไปอีกแล้วผมโอ้โหมีต้อง 1,128 นะครับยังเอ้ย 1,128 ยังไงก็ไม่รอดนะครับอ้าวต้องให้ใช้ปากกาลังใส่โหดซะแล้วโจมตี1โจมตี2อุ้ยอยู่เลยอ่ะ470ฟาก็เหลือ240ไม่ถึง235 38ป้องกัน1 238ป้องกัน2ป้องกัน3ไปเลยเราเหลือไว้3ไม่โค่นนะครับโอเคเรียบร้อยอุ๊ยไม่ได้ดูเลือดมันว่าตะกี้ชิบหายแล้วโอ้มีเลือด 1,800 แสดงว่าเหลือไม่พอแล้วดีกิ๊ดอยู่แสดงว่าเหลือไม่พอแล้วเอ้าไม่โจมตีไม่โจมตีแกก็ต้องหน่วยแล้วแหละเรียกว่าจัดงานศพได้เลยตายซะอย่าอยู่เลยโอเคไปเลยประกาศรักลูกพ่อเสือหักจุ่มแล้วครับตบหน้าก็ได้เรียบเลย 2,100 ชนะเป็นแล้วดูถูกประกาศรังฉันแน่ไงมีเลือดต้อง 1,800 คิดจะมาดูถูกประกาศรังแน่ยากไปเพื่อเมกาโรดอนของเรานะครับเจอไอ้ท่านสลายความเกลียดชังโอ้ยไม่อยากเกลียดมันเลยแต่ต้องเกลียดมันซะหน่อยมึงเนี่ยดูมันเตรียมมาเลยเรียกว่าหนักแน่นดุดันเลยนะครับผมจะเอาเป็นอุ้ยพันเองมีแค่พันหน่อยๆเองไม่น่ากลัวเท่าไหร่เอาตัวนี้ไปตัวนึงผมจะล้มเขาได้ไหมเนี่ยเลือดมันน้อยละเกินจะล้มเขาได้ไหมเนี่ยจะเอาหมึกเส้นไปดาเมจก็น้อยนะครับเอาตัวนี้ล่ะแล้วก็อีกตัวนึงก็ต้องโค่นทุกคนได้เลยนะมันต้องแบบว่าขมี่ขมันขมุงขม้นเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันก็น่าจะไหวแล้วนะก็คิดเฉยๆว่าน่าจะไหวมันต้องลองดูสิไม่ลองดูจะรู้ได้ยังไงว่าไหวไม่ไหวนะครับเออ2,400เราดูตัวลังๆดีปันหน้าก็พันเจ็ดนะมันแข็งแกร่งงี้วะน้ำหวานยิงเล่นยิงโคตรแข็งป้องกันหนึ่งไว้ก่อนกันการเปลี่ยนตัวกลัวตัวหลังอยู่เหมือนกัน732แนวโอ้โหเฮ้ยมันไม่เปลี่ยนตัวชิบหายแล้วมีสิทธิ์ตายสูงเราก็ป้องกันหนึ่งเหลือไว้หนึ่งแน่ก็ยังหลอกให้เขาแย็บอีกอะแต่มันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วดาเมจมันน้อยเกินไปนะครับเนิร์นเฉยรอเปลี่ยนละสิท่าต้องป้องกันไหมไม่ต้องแล้วจะป้องทำไมอ่ะไม่เปลี่ยนก็คือไม่เปลี่ยนฉันไม่ป้องกันใดๆทั้งนั้นน่าเปลี่ยนวะบอกแล้วมันอดใจไม่ไหวหรอกเอาไอ้ม้าน้ำออกมาแล้วนะโอ้ยง่ายนิดเดียวเลยไม่ต้องคิดอะไรมากโจมตีสิครับเอาไว้ทำไมล่ะโจมตียังน้อยนี่นะโดนไป432อ่ะเหลือ1,100เว้ยดูซิว่าจะโค่นได้ไหมโดน4เลยอ่ะมันโมโหมันเอาคืนเงิมตายไปหัวเต่าใบไม้ฉันเอื้อตกลงสู่ก้นมหาสมุทรปากหว่อเลยทีเดียวนี่ต้องเจอจีโอซอรัสของฉันหน่อยโจมตี1โจมตี2โอ้เพื่อนนำไว้สบายเลยอ่ะป้องกัน1ป้องกัน2ไม่รอดอยู่แล้วเพราะว่าเราแพ้ท่านนี้เหลือไว้เพื่อน4นะครับยังไงก็ชนะแน่ตายซะนี่นะโหถึงขั้นตัดคัตซีนจริงๆมันต้องฟาดห่างกันต่ำเลยนะตะแกมาเลยก็แค่อ้วนฝ่าก็เท่านั้นเองไม่ได้น่ากลัวเลยเชื่อเถอะตายโอ้โหเป็นปลาน้อยไปเลยทีนี้มาฉันนี่แหละจะใส่ความผิวไหวแกมันอ้วนยังไงก็ไม่ทันฉันจะแสดงให้ดูถึงความผิวของฉันเหลือ224ป้องกัน1มีเลือดเท่าไหร่เนี่ย 1,700 เลยเหรอพออยู่แล้วตายซะอย่าอยู่เลยนี่แหละความผิวไหวเป็นไงแล้วผิวไหวดังสายลมเฮ้ยสายลมไม่ได้เราอยู่ในน้ำต้องบอกผิวไหวดังสายน้ำอุ๊ยไอ้นี่คอยาวเหลือเกินแต่คอยดูนะเดี๋ยวคอมันพันเดี๋ยวผมแบบซิกแซกไปซิกแซกมาให้คอพันกันเองนะตายซะเลยอย่าอยู่เลยเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์
หนังมันไม่มีแฟลแบ็กอีกต่อไปไปลุยโอ้โหนี่เห็นมั้ยแม่ผิวระเกิดนี่จุกเลยทีเดียวมองตามไม่ทันนะครับโอเคเอ้ยทุกวันนี้มองโลกสโลไปหมดเลยฉันเร็วเหลือเกินโอ้โหเร็วจัดเกินไปมองโลกสโลไปหมดเลยนะครับเอ้าเจอมาน้ำนี่แล้วเฮ้ยเจอเคกแล้วว่ะอะไรอ่ะมันชื่ออะไรอ่ะซูโชดัสเหรอนี่มันไอ้เคมันไอ้เคมั้ยนี่มันสู้กันระหว่างป่ามั้ยแล้วมึงมาจากไหนเนี่ยเป็นการ์ดทองซะด้วยเห็นแล้วสักอยากได้แล้วสิทำยังไงดีนะพอเห็นไปเห็นมาสักอยากได้แล้วนะครับโอ้โหมันต้องเอาตัวไปหลอกล่อกันว่ะมีตัวหลอกล่อไหมเอาหมึกเส้นไปหลอกล่อก่อนนะครับแล้วก็อุ้ยอันตรายเหมือนกันนะนี่ดาเมจมันเยอะอันตรายเหมือนกันนะครับแล้วผมก็จะเอาตัวนี้ไปไปล้มตอนมันเปลี่ยนตัวนะครับแล้วก็เอาเต่าขนองไปอีกตัวนึงเฮ้ยแล้วเต่าขนองไปได้ยังไงอ่ะมั่วเอาปลาหมึก2สายไปเลย มาเจอหมึก2ตัวนะครับให้มันรู้จักกันไปว่าใครเป็นใครนะครับเลยมาบรรดาปลาหมึกทั้งหลายออกอารวาส รู้จักไหมเผ่าพันธุ์ออคโตปัสนะ ฉันมาจากต่างดาวเลยนะ เห็นไหมมันไม่ค่อยเหมือนสัตว์บนโลกนี้เลยนะปลาหมึก8แกนสมองชัดๆมาเลยป้องกันหนึ่งไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อเปลี่ยนตัวมาเปลี่ยนตัวมาก็ไม่เท่าไหร่อ่ะโถเอ้ยมีแค่459แต่โจมตีเรา2ทีเราตายเลยนะนี่แม่บอกแล้วนี่มาไอ้เคจะจัดเอาไอ้เคมาหลอกฉันได้ยังไงเนี่ยมันเลยเดี๋ยวจะรัดให้ตายเลยทีเดียวเคยเห็นมั้ยโดนหอยเสียบเฮ้ยความได้เปรียบมันหมดไปแล้วอ่ะเอ้ยโจมตีอย่างงี้กี่กาปาตะก้าอย่างนี้มาป้องกันสองพอโอเคอย่าไปใช้เยอะสแต็กอ่ะมันเปลืองมานี่ไงพวกใช้สแต็กไม่เป็นไงบอกแล้วอย่าไปใช้เยอะมันเปลืองเฮ้ย499เรายังรับดาเมจได้ทีนึงนะถ้าเอากันจริงๆนะแต่ผมไม่แล้วโจมตีเลยให้มันรู้ว่าเราแข็งแกร่งนี่นะต้องเจอม้าหมุนพิฆาตเป็นท่าเฉพาะตัวเท่านั้นนะพี่เผ่าพันธุ์ปลาหมึกแกใช้นะครับยากอีกดิติดใจอ่ะดิมาหมุนพี่ข้าจริงๆไม่หมุนแล้วเว้ยนี่จุ๊บป๊อกโอเคมาทิพย์หายแล้วผมว่ามันโจมตีผม4แน่นั่นไงเห็นไหมมันให้เราโชว์ไปเยอะแล้วเหมือนว่าโอ้โหนี่ไม่เรียกท่าไม่ตายแล้วท่ากี่กี้แล้วเกินเลยกำจัดผมเรียกว่านอนหงายไปในมหาสมุทรเลยทีเดียวโจมตี1หุ้ยพอเลยอ่ะป้องกัน1ป้องกัน2ป้องกัน3หุ้ยเผื่อๆค้ำได้ด้วยอ่ะโอ้โหสบายบื้อเลยเนี่ยแล้วก็เก็บไว้4 เอาไว้เผื่อลบมันได้เฮ้ยตายนี่นะ700ก็ได้เพิ่มอีก400ยังไม่ถึง 1,300 โอเคอุ้ยได้เพิ่มแค่300เอง310เฮ้ยมาเอ้ามีการโจมตีอย่างนี้ก็เจ๋งไปเลยดิโจมตีเรื่อยไปจัดการมันมีน้ำโอ้โหมันป้องกันได้อ่ะสกัดก็ให้โอ้โหไม่ทะลุบล็อกนะครับเรียกว่าไม่ใช่บล็อกธรรมดาโลบล็อกเอ้ยคนละเกมแล้วโลบล็อกโลบล็อกกันแล้วผมไม่กล้าโจมตี5นะเพราะว่าผมกลัวแบบว่าตัวสุดท้ายมันไม่พอไงดาเมจ600เองมันไม่เยอะเท่าไหร่เอ้ยเอาให้มันโกรธพูดได้ง่ายทำให้มันโกรธให้ได้นะให้มันโจมตีนะครับผมว่ามันโจมตี3แน่ๆโจมตี4โอเคเข้าทางแล้วนะเอือไปแล้วพอหมีที่เรียกว่าสละยอมสละชีวิตเพื่อให้กำเนิดพระเอกตัวใหม่ขึ้นมา มันใช่พระเอกตัวใหม่ไหมเนี่ยก็ตัวเก่าที่เราใช้โจมตี1โจมตี2อุ้ยตะกี้ถ้าโจมตีเข้าสัก1นะเอ้ยเรียกว่าสวยโลนสวยโลนอะอันนี้ก็เหลือ217เอ้ยไม่ใช่217นะ257 58 260ฟาด้วยป้องกัน1อุ้ย260ฟาเดี๋ยวดูเลือด 1,800 อีกแล้วเท่าเดิมเลยไม่มีเบียดตายซะอย่าอยู่เลยนี่นะเจอท่าจุ๊บป๊อกเข้าไปเรียบร้อยนี่มัน2เผ่าพันธุ์รวมกันเลยนะเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆหน้ามันเหมือนปาโลมามากไม่ทำอะไรก็โดนมันขับแพ้แล้วนะจ๊ะมาเป็นเหยื่ออารมณ์มึงจ้าแล้วเถอะหิวไม่ได้กินข้าวมานานแล้วตายซะ
โอเคกลับตัว380องศาแล้วก็ชนจ้ะเรียบร้อยเรียกว่าตกใจอึ้งว่าเอ้ยกลับตัวทำไมวะแล้วก็โดนตามเข้าไปเรียบร้อยเฮ้ยวู้มีกี่หนวดวะเนี่ย8นะครับโอเคสมเป็นปลาหมึกยักษ์ต้องมี8หนวดแต่ว่าสมัยนั้นหอยต้องใหญ่มากแน่ๆไม่งั้นมันเข้าไปอยู่ในหอยไม่ได้เฮ้ยหรือว่ามันเกิดมาพร้อมกับหอยเลยวะก็มีแน่นะมันอาจจะเกิดมาพร้อมกับเปลือกหอยเลยหรือเปล่านะเพราะว่ามันแปลกๆอยู่พูดเลยมันแปลกเดี๋ยวขอดูก่อนว่าผมจะเอ้ยไม่ได้ใช้แล้วนี่ว่างั้นก็ต้องจัดเต็มไปให้เขาแล้วนะเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้โอเคเรียกว่าขมันขมีขมีขมุนเฮ้ยลุยมาเล่นของหนักเลยนะครับอุ้ยฮีโนดัสนี่มีเลือด 2,001 เลยเนี่ยเลเวล18โอ้ยนอกนั้นไม่น่ากลัวน่ากลัวฮีโนดัสตัวเดียวนะครับไม่เปลี่ยนมามันก็น่าสยดสยองกันนะผมไม่ป้องกันนะทำอย่างงี้นะครับมาเลยถ้าเปลี่ยนมาเราก็โดนแค่1นะครับแต่ว่าเราก็จะมีสแต็กไว้เล่นต่อนะครับฟาร์มกี้โกงมันสถิตอยู่ในตัวเราอุ้ยมีเป็นพันเลยอะโดนตี1นะครับแต่ว่าผมว่ามันพลาดแหละมันพลาดแล้วนะครับเสร็จโกแล้วทีนี้อันนี้แต่ดูตัวนี้นี่มี500ตายซะเอ้ยแต่มันมี3เลยนะมันก็ล้มเราได้นะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเฮ้ยตายคำนวณแล้วยังไงก็ตายไปซะโอเคไปสักทีโอ้โหดูปลาตัวนี้ดิดูฟันมันดิไม่น่าครบเลยอ่ะพูดจัดเลยอ่ะพูดจัดๆเลยไม่น่าครบจัดเอือตายเฮ้ยตะกี้มันโจมตีผมเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยมันไม่ได้เปลี่ยนตัวนะแต่มันมีแค่2ไงมันโจมตี2ผมกลัวไปเองกูได้ไงตี1เอ้ยพอเลยอ่ะโจมตี1ก็พอแล้วอ่ะแล้วก็เหลือไว้เพื่อน2เพราะยังไงเราก็แพ้ทางตัวนั้นนะโอเคไปซะนี่แน่เรียบร้อยไปอย่างง่ายดายเราเล่นเกมไวไงอุ้ยมันต้องโจมตีแล้วหมดแม็กอ่ะไม่หมดแม็กล้มไม่ได้นะมีเลือด3มัน7โอเคงี้เพื่อนเป็นพระเอกได้โจมตี2ด้วยหนีสกัดดาวหางแล้วสกัดดาวลุ่งสกัดดาวลุ่งไว้ก่อนเดี๋ยวเจอเต่าเดี๋ยวเจอเต่าหมุนไม่ได้ต้องสกัดไว้ก่อนอุ้ยมันมี5เลยอ่ะทีนี้โจมตี4เอาโจมตี5เลยเว้ยเพื่อฝากชัวเจอหางน้อยฟาดหน้าก็ให้ดูหน้าเป็นเส้นเลยโดนยังจังตะกี้แกบังอาจนะแกฉันแกกล้าดูถูกฉันใช่ไหมตายซะเถอะฉันแกไม่เอาจริงนั่นเองตายซะฉันจะกินแกเป็นข้าวเที่ยงนี่แหละตายงับโอ้เรียบร้อยได้มั่มไปเต็มคำเรียกว่าซอยมั่มเลยทีเดียวอร่อยแท้อร่อยแท้เนอะเรียบร้อยหน้าใสเข้าไปได้อีกตัวแล้วนะครับได้แล้ววู้ฮู้ปั๊บเอ้ย500 101เนี่ยมันดรอปอัตราดรอปแค่ 50% นะครับผมนี่ยังวันอยู่แต่ได้อ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วก็ได้อาหารแล้วก็เมกาโรดอนวู้ได้ใบแล้วไม่ต้องซื้อดีมกันเจนบิล650เฮ้ยใกล้แล้วว่ะแล้วก็ปลดล็อกเมกาโลน้อยโลดอนเดมเยโลน้อยโอเคที่ผมบอกใกล้คือใกล้อะไร JW ใกล้จะครบ 100,000 แล้วนะครับ10ใบกับความรู้สึกที่ต้องเรียกว่าไงดีลุ้นและตื่นเต้นดีกว่านะครับอย่าไปพูดถึงเกลืออย่าเฮ้ยแต่สำหรับผมไม่มีเกลือนะใน JW เพราะว่าใช้เห็นไหมก็ได้ใช้อยู่นะครับตะกี้ก็พลัง JW นะครับที่ผมชนะมาตะกี้ใช่ไหมดูพลัง JW เปล่ามีใครอีโวยพลัง JW ป่ะเดี๋ยวผมดูก่อนใช้พลัง JW พลัง JW เห็นไหมก็บอกแล้วไม่มีเกลือนะครับแข็งแกร่งจัดๆร่างสุดท้ายมีพลังเท่าไหร่วะเนี่ยอุ้ย 4,400 เลยเหรอนี่ 4,400 นี่คือเลเวล31นะครับยังอีกนะเพื่อพออัพแล้วนี่อาจจะเป็นสัก 4,700 4,800 นะครับพลังโจมตีอาจจะอุ้ยเต็มเท่มากเลยนะร่างเนี้ยดูดิโอ้โหโหดมากเลยอ่ะโดยเฉพาะเข่าอ่ะหนามอ่ะอย่างเท่ยังไงต้องท
ขาดกี่ใบวะขาดกี่ใบวะขาด3ใบนะโอ้โหถ้าเปิดได้3ใบเราก็ไม่ได้อย่างอื่น ถ้าเปิดได้มัน3ใบเราก็ไม่ได้อย่างอื่นโอ้โหตารางสุดท้ายเท่มากเลยอะเห็นแล้วแบบน้ำลายไหลจะจัด อย่าลืมรับชมกันด้วยนะครับพี่ก็ใกล้แล้วนะ 100,000 นะอาจจะคลิปไหนคลิปหนึ่งเนี่ยแหละอาจจะต้องมาเปิดนะครับ แต่ยังไม่ใช่คลิปนี้อย่างแน่นอนอ่ะพอที่ฝากนะครับว่ายังไงก็ได้ปลดล็อกอีกแล้วเมกาโลดอนนะครับถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะและอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อป X-Man ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับ See you again ทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ไปแล้วเฟ้ย